วัยวุธคุณได้ไหมถ้ามีคนศบประมาทอยู่เสมอก็สสสมัยที่สองครับอ,อเรื่องของวัยวุธเนี่ยอยู่ที่ว่าคนพูดต้องการทักษะไหนนะครับถ้าสสที่อายุน้อยที่สุดในสภาตอนนี้นนเข้าไปเนี่ยอายุ27ใครนะ27ก็เป็นสสหญิงท่านหนึ่งนะมีของเพื่อไทยท่านหนึ่งแล้วก็ของก้าวไกลสองท่านใช่ไหมฮะมันผม42ในผมรุ่นนาเขาแล้วครับ นะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับรุ่น60ผมก็เป็นรุ่นรุ่นน้องนะครับถ้าไปเทียบกับคน70ก็เป็นรุ่นลูกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมเป็นคนกลางคนที่สามารถเป็นประธานสภาของทุกคนได้ทั้งคนอายุน้อยทั้งคนอายุมากทั้งคนวัยกลางคนที่เป็นคนส่วนใหญ่นะผมว่าผมเป็นคนประสานที่ดีได้ครับเพราะฉะนั้นอันที่มนั้นผมฟังดูข้อที่หนึ่งก็คือทำให้กลไกสภาเนี่ยมันเวิร์กหรือทำงานมากกว่าที่ผ่านมา ตั้งแต่กฎหมายครับถูกไหมก็บังจะบอกว่าจะให้ความสําคัญในลำดับใกล้เคียงกับกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีใช่ครับก็คือกฎหมายที่เสนอโดยสชครับกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนภาคประชาชนอย่างก้าวไกลมีสี่กาฉบับครับอย่างนี้เป็นต้นครับปกติที่แล้วมาเขาอาจจะเป็นกรณีอันนี้เป็นสิ่งที่ทํามารัฐบาลเสนอซึ่งอาจจะไปผ่านหน่วยงานมาแล้วครับพักการเมืองนั้นก็เสนอเหมือนเสนอคู่กันไปอย่างนี้มันจะไปอย่างนั้นถูกไหมครับคราวนี้จะตายยังไง ก็ผมคิดว่าจะแยกนะแน่นอนท,ท,ทุกท่านมีหน้าทีา่มีโอกาสในการเสนอและก็ประกบกฎหมายกันนะครับแต่ถ้าเราจัดวาระการประชุมดีๆนะครับจัดการวาระการประชุมแล้วก็ทำงานกับฝ่ายบริหารให้วางแผนในการเสนอกฎหมายมาให้ดีไม่ใช่เสนอทุกอย่างมาเป็นเรื่องด่วนหมดเลยนะครับจนเราวางแผนงานของฝั่งนิติบัญญัติไม่ได้คืออะไรก็ด่วนหมดอะไรก็ด่วนหมดอ,อ,อย่างนไม่ถูกนะครับแสดงว่าเขาไม่มีแผนสําหรับปีหน้า สองปีข้างหน้าเลยเพราะว่าการจะทํางานในนโยบายต่อไปได้เขาต้องเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายนะเพราะฉนั้นโครงการอะไรที่เขาจะทาในสองสามปีข้างหน้าต้องผ่านกฎหมายวันนี้เลยริงไหมฮะเอ้ไป่กรอตัวครับต้องดับการพิจารณากฎหมายเตรียมไว้เลยคือมันไม่ใช่ถึงเวลามากฎหมายด่วนด่วนด่วนอยู่ตลอดจนมาแซงคิวเขาตลอดเวลาถ้าด่วนด่วนด่วนนี่แซงคุณไม่มีแผนงานครับแล้วคุณกล้าด่าไหมท่านนายกนี่เสนอมาอย่างนี้ได้ยังไงด่วนอยู่ด้านแหละอ๋อผมผมคงจะไม่ไปต่อบว่า แต่ว่าถ้าสมาชิกขอตั้งกระทู้ถามนายกว่าทำไมกระบวนการออกกฎหมายของรัฐบาลถึงเป็นแบบนี้มผมเปิดเวทีเต็มที่ครับอ,อ,อ,อันนี้คือเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นจะพยายามให้มันสําคัญพอๆกันกฎหมายสอสอไม่จะเป็นต้องรอกฎะบารรัฐบาลแนบมาครับที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมสอสอเสนอไปสิคาระเบียวันละรอรัฐบาลเสนอมาเมื่อไหร่ด่วนปุ๊บกฎหมายสอสออีกห้าพักมาประกบเลยครับและสุดท้ายอ่ที่ประชุมมีมติ ให้ร่างของัสบาไปหลักครับมันเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงที่คุณบอกสาภาจ,จะไม่เหมือนเดิมก็ถ้าอย่างนั้นมันเวิร์กเนี่ยก็กฎหมายบ้านเราก็น่าจะดีกว่านี้ไปแล้วใช่ไหมฮะเราใช้เวลาการประชุมเยอะเหลือเกินแล้วก็ต้องมีแต่เกมก,การเมืองที่ต้องประกบกันเพื่อใครได้หน้าได้หลังผมว่าอันนี้ต้องเปลี่ยน <เอ S 2> นะถ้าเราสามารถแยกวาระการประชุมได้ว่าวันนี้เป็นสสอย่างเดียวเลย นะครับเป็นร่างพิจารณาของสสอ,อย่างเดียวกี่ฉบับก็ว่ากันไปะนะครับถ้าอีกวันหนึ่งเป็นเรื่องของคอรมอ,อย่างเดียวใครอยากประกบก็ประกบะนะแบบนี้ผมว่ามันจะจัดลําดับได้ดีขึ้นอ๋อก็หมายถึงเดิมเนี่ยมีวันพุธเป็นกฎหมายรพระราชเป็นกระทู้กับยติครับถ้าท่านปฏิพัฒน์เป็นประธานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้มันว่าอามีร่างกฎหมายของรัฐบาลช่วงนี้วันนี้ค,ค,ครึ่งเช้าครึ่งบ่ายเป็นของสสนะแล้วท่านบร,รบาลกลัว รีบเสนอเข้ามาประกอบครับไม่อย่างนั้นไปของสอสอได้เหรอเอาได้สิครับศักดิ์สิทธิ์เท่ากันเลยครับตามรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสําคัญที่เราบอกว่านิติบัญญัติไม่ใช่อยู่ใต้อานัตบริหารอืมครับแต่ในทางการเมืองคุณก็อยู่ภายใต้พรรคก้าวไกลอผมต้องลาออกจากกรรมการบริหารเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้ผมเป็นคนก้าวไกลใช่ผมเข้าใจครับผมเข้าใจต้เป็นคนก้าวไกลแต่ในทางปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมาก็ไปที่รู้กันนะนะใช่ครับแต่ว่า เสียเช่นเดียวกันครับพี่ธาจะต้องเป็นนายกของคนทุกคนฉันใดถ้าประธานสภาเป็นของก้าวไกลเราก็ต้องเป็นประธานสภาของทุกคนแบบนั้นเดี๋ยวผมจะไปถามเรื่องการตรวจสอบเพราะฉะนั้นคุณบอกว่ารัฐบาลถ้าเป็นก้าวไกลก็จะบงังคับงำคุณไม่ได้ครับถูก,ถกไหมครคุณคจะมีหลักของการบริหารจัดการเพื่อให้สภาก็เป็นอำนาจดิติบัญญัติอย่างแท้จริงครับที่มีสะท้อนเสียงประชาชนแบบหนึง่งครับ